คุณจะได้ยินคำว่า overload นี้ไปอีกนะคะเพราะว่าจริงๆอีกคำหนึ่งที่ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ในนี้แล้วก็คือคำว่า operator overload นะคะ operator overload เดี๋ยวมาสังเกตตรงนี้กันนิดนึงก็คือ operator overload คำว่า operator overload คล้ายๆกันก็คือก็คือมาเป็นโอเปอเรเตอร์อันเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันใช้กับพารามิเตอร์ที่ต่างกันพารามิเตอร์ของโอเปอเรเตอร์ก็คือโอเปอแรนด์ถูกไหมโอเปอเรเตอร์อันนึงก็คือเครื่องหมายบวกอะค่ะเวลาคุณเอาบวกมาใช้กับตัวเลขก็จะกลายเป็นค่าบวกกันแต่ถ้าเอาบวกมาใช้กับสตริงมันก็จะมาต่อกันอันนี้คือโอเวอร์โหลดเหมือนกันนะเป็นโอเปอเรเตอร์โอเวอร์โหลดนะคะคือบวกเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้กับตัวเลขก็ได้สตริงก็ได้แต่มันจะให้ผลต่างกันยังไม่ครบเดี๋ยวเราจะเจอคำว่า overload อีกอันนึงนะอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะมี constructor ได้หลายเวอร์ชันเราสามารถที่จะมีคอนสตรักเตอร์ที่มีพารามิเตอร์หลายรูปแบบได้ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าคอนสตรักเตอร์โอเวอร์โหลดเช่นถ้าอาจารย์มีเวกเตอร์ส่วนอาจารย์จะมีเวกเตอร์ที่แบบเป็นเวกเตอร์ที่ถ้าคุณสร้างเวกเตอร์เปล่าๆขึ้นมาเลยอะค่ะทุกค่าเป็น0ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะมีคอนสตรักเตอร์2เวอร์ชันออกมาแบบเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่มีพารามิเตอร์เลยกับอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มี4พารามิเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่มาคุณก็อาจจะระบุให้มันเป็น0เป็นการเริ่มต้นตรงนี้ก็คือเรามีคอนสตรักเตอร์2เวอร์ชันเป็นคอนสตรักเตอร์โอเวอร์โหลดนะคะคุณอาจจะมีคอนสตรักเตอร์เวอร์ชันที่3ก็ได้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยากได้เวกเตอร์ที่แบบจุดเริ่มต้นน่ะมันเริ่มต้นด้วย0 0แต่จุดสิ้นสุดนะคะอยากจะกำหนดเองนะตรงนี้เราก็อาจจะมีเป็นเวกเตอร์ในแบบที่3แบบที่3ก็คือมีแค่2พารามิเตอร์ก็คือใส่มาแค่ n นะคะแล้วก็ตรงเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่จุดศูนย์ศูนย์อันนี้3เวอร์ชันเลยแบบ0พารามิเตอร์2พารามิเตอร์กับ4พารามิเตอร์คอนสตรักเตอร์โอเวอร์โหลดนะคะโอเคพอเราได้คอนสตรักเตอร์โอเวอร์โหลดมา3เวอร์ชันแล้วมาลองสร้างอ็อบเจกต์เวกเตอร์นี้ในทั้ง3แบบกันนะคะแล้วก็ดูผลว่าเป็นยังไงตรงนี้เราเห็นแบบแรกละคราวนี้เราจะมาดูแบบที่2และแบบที่3แบบที่ถ้าเกิดเรามีเวกเตอร์ v3 นะคะซึ่งเราไม่ได้ใส่พารามิเตอร์อะไรเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็น0หมดเลยนะคะเราก็จะมีเวกเตอร์ v4 ซึ่งเราจะใส่แค่ค่าจุด xy จุดสิ้นสุด xy นะคะเอาเป็น8กับ9แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาปริ้นดู cout v3 dot toString แล้วก็ v4 มาลองคอมไพล์กันดูว่าอีก2เวอร์ชันนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมไหมโอเคตรงนี้เป็น v3 เนาะเห็นชัดว่า start xy end xy เนี่ยมันก็จะเป็น0หมดเลยนะคะส่วน v4 ตรงนี้ก็คือ start มันก็จะเริ่มต้นที่จุด0 0ส่วนจุดสิ้นสุดเนี่ยก็ตรงตามที่เรากำหนดนะคะให้เป็น8 9นะคะอันนี้ก็คือ
เป็น constructor overload นะคะมีได้หลายเวอร์ชันตอนที่เราเขียนประกาศอยู่ด้านบนแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการสร้าง object ได้ในหลายรูปแบบ